สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านในรายการที่เราลงท้ายไว้ว่าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้คุณแม่มาตรวจร่างกายถือเป็นการมาเช็คอัพประจำนะคะเพื่อยืนยันว่าร่างกายที่เคยป่วยไข้นั้นตอนนี้เป็นอย่างไรผลออกมาเพิ่งตรวจเมื่อสักครู่นี้เองนะคะอาจารย์หมอก็บอกคุณแม่ว่าทุกอย่างก็เป็นปกติดีค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าถ้าเราเคยป่วยนะคะกายป่วยแล้วใจไม่ป่วยเนี่ยใจก็จะนำกายจริงๆในที่สุดเราก็เพราะว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีโพรงหรือว่าลังของเชื้อโรคอยู่แต่ถ้าเราไม่เครียดนะคะไม่มีความกังวลไม่มีความเหมือนเป็นห่วงมันเกินความเป็นจริงแต่เราใช้กระบวนการทางปัญญาในการจัดการชีวิตของเราเรื่องการกินอยู่หลับนอนนะคะอย่างวันนี้เป็นวันที่หลายคนทำงานมาตลอดสัปดาห์แล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็หาเวลาที่จะบอกกับตัวเองว่าเราพักบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่เพิ่งฟังผลการตรวจก็อยู่กับอาจารย์หมออาจารย์หมอกวินก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นเลยว่าเราจะต้องเตือนตัวเองว่าเวลาถ้าเหนื่อยก็ต้องพักนะคะหนักก็ต้องวางทุกคนก็พูดเป็นภาษาการปฏิบัติธรรมนะคะคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะปิยะมหาราชการุณซึ่งต้องบอกว่าดูแลพวกเราอย่างดีมากแล้วต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอจรุวรรณซึ่งทุกครั้งที่พบกันก็ใช้ความมั่นใจนะคะในกรณีที่คุณแม่ก็ทำงานหนักทำงานอยู่กับการรับใช้พระธรรมทำงานอย่างถวายชีวิตนะคะคุณแม่รู้สึกว่าเวลาที่ร่างกายของเรามันบอกให้พักอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ก็มาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็ต้องทำตัวให้มันรู้จักเบาในวันที่เราต้องเบานะคะเมื่อวานนี้เราก็เดินขึ้นเขาลงเขาทำรายการกล้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอยู่ที่เขาใหญ่วันนี้นัดตั้งแต่เช้าเลยค่ะออกมาจากเสถียรธรรมสถานต้องมาเจาะเลือดมาทำสแกนซึ่งจะต้องดูว่าไอ้ก้อนเนื้อที่เรามีอยู่เดิมนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เท่าเดิมคือไม่เป็นอย่างไรมันก็เป็นโพมันเป็นพังผืดแล้วก็มันก็นอนแอคทีฟเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะมองไปไกลๆก็ยังเห็นคนออกกำลังกายเห็นไหมคะในเวลาที่เราอยู่กับความเจ็บปวดเราจะนึกถึงต้องออกกำลังกายการเดินทางของเราที่แข็งแรงได้ก็เพราะเราต้องเอ็กซ์ไซส์เราออกกำลังกายเพราะนั้นในทุกๆที่เลยเป็นที่ที่ออกกำลังกายของเราในทุกๆที่นะคะเป็นที่ที่เรานั่งแล้วเราต้องพิจารณากายพิจารณาใจใช้ชีวิตอย่างคนที่มีกายแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายถ้าอยากให้จิตแข็งแรงก็ต้องออกกำลังจิตโดยการจดจ่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจแห่งสติเมื่อใดที่เราหายใจด้วยอานาปานสตินะคะเราก็จะมีสตินี่แหละค่ะเป็นดังอริยทรัพย์ที่จะเขาเรียกอารักขานะคะคุ้มครองเราคุ้มครองกายใจของเราให้มันมีปัจจุบันขณะที่ต้องทำหน้าที่เช่นจิตมีหน้าที่รู้คิดก็ต้องฝึกให้จิตเนี่ยรู้ทันความคิดอย่าไปกังวลหรือปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาความคิดของเราก็จะคมขึ้นถ้ารู้คิดไม่หลงคิดใจก็รอดนะคะวันนี้ก็เพื่อเป็นการเดินทางเดี๋ยวอีกประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงกลับจากตรงนี้ไปถึงเสถียรธรรมสถานจะได้ไปรับกรวยผู้ปฏิบัติธรรมอนาปานสติซึ่งวันนี้ก็มีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะตอนนี้เสถียรธรรมสถานก็ค่อนข้างจะสะอาดนะคะแล้วก็สว่างแล้วก็สงบเป็นความสะอาดสว่างสงบที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงของเราในสังฆาของเราว่าสิ่งที่เราควรเห็นในเวลาที่คนมาเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็คือการเห็นทุกอย่างมันสะอาดสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจแล้วก็รู้จริงนะคะเวลาที่พวกเราเห็นถึงความสะอาดโดยหลักการคือพอตากระทบใจมันรู้สึกพอใจใจเรารู้สึกพอใจในกรณีที่แบบเราเห็นความสะอาดแต่ไม่ใช่เป็นความพอใจที่มันต้องสวยแต่มันแค่ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในสังคมที่มันส่งเสริมให้เกิดความสะอาด
มันก็ง่ายต่อการที่จะมีจิตใจที่มันมีความคิดดีๆเกิดขึ้นเราอยู่ในสังคมของคนที่ไม่รกรุงรังอยู่ได้การหลงอารมณ์หรือการจมอยู่กับอารมณ์พอเราสะอาดนอกด้วยสะอาดในด้วยเนี่ยความสว่างของใจเนี่ยที่เรารู้จริงเรารู้แจ้งรู้จริงเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอย่างฉับพลันนะคะเราก็จะรู้สึกได้ถึงอะไรคะถึงความกระจ่างนะคะพอสะอาดมันสว่างมันก็สงบแต่เป็นความสงบที่มันรู้ทันโลกเวลามีสภาวะธรรมใดเกิดสภาวะธรรมนั้นดับไปเนี่ยเราจะเห็นโลกโลกก็คือการเกิดดับการเกิดดับอย่างฉับพลันจะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะคุณแม่ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ดูแลคุณแม่โดยวิธีการชีวิตของคุณแม่ที่เหลือก็ถือว่าเป็นกำไรของโลกจริงๆเพราะเราก็เชื่อมั่นว่าการที่จะมาเช็คอัพอยู่ในทุก2เดือนหรือ3เดือนในเวลาที่เราเหลือเนี่ยก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ไม่ได้มารักษาแต่ถือว่ามาเช็คสุขภาพยืนยันว่ายังแข็งแรงก็ยังใช้ระบบของการตรวจอย่างชนิดที่หลายคนบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราไม่ผ่าออกมันก็ต้องดูแลกันไปอีก3ปีคุณแม่เนี่ย อยู่ในปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะดูแลอย่างเงี้ยต่อไปได้คือใจไม่ป่วยพอใจไม่ป่วยกายมันไม่มีต้องบอกว่ามันไม่กลับไปอ่ะคือสมมติถ้าถามคุณแม่ว่าโอ้เซลล์มะเร็งยังอยู่ในร่างกายไหมอันนี้คุณแม่ก็ไม่รู้แต่คุณแม่เนี่ยไม่เป็นมะเร็งที่ใจคุณแม่ไม่เป็นคุณแม่ไม่มีใจขุ่นมัวคุณแม่ทำงานอย่างตรงประเด็นมากก็คือถ้าเรื่องใดสอนก็สอนจบคุณแม่ไม่กลับมานั่งเจ็บปวดในใจพอเราจบที่ใจเนี่ยเรารอดแล้วและหน้าที่ของเราเราเป็นคนที่จะต้องรีดคนก็คือต้องนำคนเนี่ยเราก็ต้องบอกความจริงทุกเรื่องว่าทำไมความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันทำให้คนจำได้เป็นเรื่องแรกที่มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นไหนมันเห็นแล้วมันเห็นง่ายต้องสะอาดส่วนสว่างในเป็นเรื่องของจิตใจที่มันจะต้องกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วมีธรรมารมณ์เห็นว่าเราเนี่ยไม่จมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดใจของเราเนี่ยมันสว่างเพราะมันเห็นไงคะมันเห็นชอบเรียกว่ามันมีสัมมาทิฏฐิพอสะอาดมันสว่างมันก็สงบสงบในที่นี้ก็หมายถึงมันสงบจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์สงบจากการหลอกตัวเองเสแสร้งหาข้อมูลที่จะมาบอกตัวเองว่าโอ้ฉันทำได้ฉันทำถูกฉันต้องคิดอย่างนี้คิดบวกของฉันก็อาจจะเป็นการคิดบวกแบบเข้าข้างตัวเองแล้วก็ไม่กลับไปสู่ความละวางอัตตาความยึดมั่นถือมั่นซึ่งอันนี้เป็นอันตรายนะคะสงบจากความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยทุกอย่างก็จบแล้วค่ะก็เป็นมะเร็งที่กายแต่ไม่เป็นมะเร็งที่ใจจนกระทั่งวันนี้มะเร็งที่กายก็ non active แล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อไปที่เหลือก็เป็นกำไรของโลกก็มีโอกาสได้ใช้วันศุกร์นี้เดินทางกลับบ้านอย่างคนที่มีบ้านหลังในคือใจของเราที่สะอาดสว่างสงบด้วยนะคะขอบคุณคณะแพทย์พี่โอพี่พยาบาลที่ศิริราชที่ดูแลคุณแม่จนกระทั่งคุณแม่มีความรู้สึกมาที่นี่เนี่ยเราป่วยไม่ได้เลยเพราะการดูแลเรามันเป็นกำลังใจทั้งคนที่ถูกดูแลคือคุณแม่ทั้งผู้ที่ดูแลเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคณะที่ดูแลคุณแม่อย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอบพระคุณพวกเราทางบ้านที่ทำให้คุณแม่ยังทำรายการนี้ได้อยู่เพราะมีคนดูอยู่ใช่ไหมคะวันนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมีคนดูอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีกติกนะที่วัดอมรวดีที่อังกฤษนะคะบอกว่าติกอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็น300คนที่ดูในปัจจุบันขณะแต่กติกดูย้อนหลังก็ขอบคุณกติกนะจ๊ะที่ส่งเสียงมาในช่วงเวลาที่ติดต่อกันได้เราก็หวังว่าลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในมุมต่างๆของโลกใบนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะได้เห็นรายการกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนี้กลับไปดูแลผู้ป่วยของเราที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าเราจะอยู่กับใครก็ตามการดูแล
ตนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะร่างกายและจิตใจมีความสะอาดสว่างสงบนะคะสัญญาณมาเตือนว่าหมดเวลาแล้วต้องขึ้นรถแล้วก็กลับไปเสถียรธรรมสถานเพื่อที่จะไปทำให้คนที่ไปอานาปานสติในเสถียรธรรมสถานได้เห็นกระบวนการของการปฏิบัติใน16ขั้นตอนของอานาปานสติใน4หมวดนั้นรัดสั้นแค่เพียงขณะจิตเดียวกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะคะธรรมสวัสดีค่ะ